ับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในโอกาสที่จังหวัดพะเยานะครับมีการมาจัดเวทีหาทางออกประเทศไทยเป็นเวทีประชาชนที่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยาได้มาร่วมรับฟังและก็แสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาของเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับมอบหมายนะครับจากทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะเผยแพร่ความคิดเห็นนะครับในภาคส่วนต่างๆของประชาชนให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้รับฟังกันอย่างทั่วถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจึงได้ยกทีมงานมาทำการถ่ายทอดเสียงออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังทางสวทพะเยาคลื่น FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 9:00 นไปจนเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้ครับผม